ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคนผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนอาทิด้านการจัดการเกษตรด้านการจัดการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการภัยพิบัติรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยดาวเทียม THEOS 2เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลกจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทั้งนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและองค์การอวกาศของประเทศอย่างจิสตาที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียม THEOS 2จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไปขอบคุณครับ